เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกข่าวสารรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับไม่มีใครมาตอนนี้ไม่มีใครมาแต่วันนี้พี่โป้ต้องมาครับวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้มาอย่างนี้คือเราไปญี่ปุ่นครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราซื้อสินค้าตัวหนึ่งมาทั้งหมด2อย่างก็คือยาหยอดตานะครับกับพี่แว็กผมก็งงสิว่าซื้อมาทำไมวันนี้จะมารีวิวยาหยอดตากันซื้อมาเป็นยาหยอดตายี่ห้ออะไรครับไม่ต้องดูเห็นโปรดักต์ปุ๊บไม่สนใจตอนซื้อมาไม่รู้ว่าคืออะไรเห็นกล่องสวยรีบซื้อมาก่อนนั่นคือยาหยอดตานี่เลยครับนี่เลยยาหยอดตายี่ห้อโรโตะนะร่วมกับดราก้อนบอลแซดนะครับไอเราซื้อมาเพราะกล่องสวยซื้อมากล่องสวยกะเอ้ยซื้อมาแบบเอามาใช้เองขำๆแต่พอกลับมาเมืองไทยปุ๊บเฮ้ยต้องรีวิวว่ะเพราะอะไรรู้ป่ะครับยาหยอดตาญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าความเย็นจะอยู่ระดับ4แต่เนี่ยจะบอกว่าความเย็นเนี่ยผมให้ดูนะครับความเย็นเนี่ยของเขาว่าระดับ8คือความเย็นเนี่ยถึงระดับ8คือเย็นมากๆเลยนะครับเย็นจนต้องร้องว่าอาร์กเลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้ใช้ระดับคอนแทคเลนส์นะครับไม่ใช่ค่ะคอนแทคเลนส์นะครับเป็นเวจิต้านะก็เย็นระดับ8เหมือนกันนะของโงกุลนี่คือแบบฝุ่นเข้าตาก็หยอดให้แบบไม่ระคายเคืองตาอันนี้ใช้กับคอนแทคเลนส์นะแต่อันนี้ของฟิสเตอร์โปรครับคือใช้ได้หมดเลยนะใช้ได้ทั้งแบบคอนแทคเลนส์ไม่คอนแทคเลนส์อยากใส่แต่คำว่าโปรเนี่ยคือเขามีหมายเหตุว่ามันเย็นมากกว่า8คือเย็นสุดขั้วนะครับ8บวกเอางี้นี่ก็คือยี่ห้อนี้นะครับหาซื้อได้ที่ญี่ปุ่นตอนนี้แต่ด้วยความที่ว่าของมันมีมาประมาณนี้เราก็เลยมารีวิวกันอันนี้เดี๋ยวหยอดตากันแล้วเป็นยังไงหยอดแล้วร้องอาร์ขนาดไหนออกหยอดแล้วเป็นแบบนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันไก่อันนึงตัวนี้นะครับก็เรียกว่าดราก้อนบอลแซดนะครับเป็นแฮร์แว็กนะครับมันมีทั้งหมด4แบบพี่โบเลือกมาแบบนึงเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นฮาร์ดไทป์คือประมาณว่าอยู่ทรงนานมากก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเวิร์คน่าจะเวิร์คก็เลยลองซื้อมาดูนะครับเพราะว่าแต่ละอันจะมีแบบซอฟเป็นอะไรอย่างนี้อันนี้แบบฮาร์ดเลยก็เลยลองดูว่ามันจะแข็งจริงหรือเปล่านะยี่ห้อนะครับยี่ห้อนี้ก็คือยี่ห้อของญี่ปุ่นนะครับเคียบุโตะนะครับนี่มีแมวทองด้วยของแท้จากญี่ปุ่นนี่ครับมีแมวทองดูนะครับมีแมวทองนะครับนี่เลยดวงก้อนบอลนี่4ดาวนะเดี๋ยวเราแกะให้ดูกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากยาหยอดตาก่อนว่ามันเย็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมีคนที่ชอบหยอดตาที่สุดในออฟฟิศมาหยอดตากันนะครับนั่นคือน้องเจของเรานะครับเข้ามาในกล้องเลยครับน้องเจครับอันนี้คือเนื่องจากว่ายาหยอดตาเนี่ยพี่โบไม่ค่อยได้ใช้ทำเนื่องจากน้องเจใส่คอนแทคเลนส์ทำไมต้องใช้ยาหยอดตาบ่อยอันนี้ถามก่อนตามันแห้งบางทีก็ขับมอไซค์แล้วพอมันแห้งมากๆคอนแทคเลนส์จะหลุดออกจากตาอ๋อก็คือพูดง่ายว่ายาหยอดตาเนี่ยมีความสำคัญมากเกิดสำหรับว่าถ้าขับมอไซค์นะขับมอไซค์ด้วยคือตามันจะแห้งก็คือเติมให้ตาไม่แห้งใช่ไหมก็เลยต้องใช้ยาหยอดตาแล้วอย่างคนทั่วไปเนี่ยอย่างพี่พ่อว่าต้องหยอดไหมจริงๆแล้วก็หยอดนะครับบางทีจ้องขอบจอความนานๆแล้วมันแบบตามันแห้งเพราะไม่เข้าได้กับพิษตาไงอ๋อคือเป็นไงว่าถ้าเราไม่ได้เราจ้องนานๆเราสามารถจะหยอดตาได้ใช่อ๋อแล้วไอ้ระดับความเย็นเนี่ยระดับ4ระดับ8นี่คือยังไงคือเจเคยใช้แบบไหนบ้างเคยระดับ4กับระดับ6ระดับ4กับระดับ6ระดับ4มันก็เย็นนะแต่ก็เฉยๆเพราะว่าแล้ววันนี้ลอง8คิดว่าจะเป็นไงก็คงประมาณว่าน้ำแข็งมันมี8บวกเลยนะมันมี8บวกด้วยใช่คงประมาณน้ำแข็งหยอดตาน้ำแข็งหยอดตาอ่ะเดี๋ยวเรามารอก่อนแบบโงกุลเดี๋ยวเราแกะก่อนข้างในกล่าวออกเป็นยังไงนะครับโอ้ยข้างในกล่องโอ้ยโอ้ยแพ็กเกจสวยแพ็กเกจสวยแพ็กเกจสวยนี่โอ้โหดักบอลวิธีการใช้นี่ยังโอ้โหยังเท่อะดีว่ะมีแถมมาให้ด้วยโอ้โหสวยอะรถตุ๊ดสัตว์โอ้โหว่าหยอดออกมาอัตภาพเนี้ยนะมาอันนี้เดี๋ยวแบบรอยังไงดู
อันนี้แบบทั่วไปที่ชาวบ้านเขาหยอดกันนี่คือทั่วไปใช่ไหมเนี่ยคือทั่วไปที่บอกว่าไม่ต้องใช้คอนแทคลงคอนแทคเลนไหนพี่ลองหยอดสิได้จัดให้มันเดี๋ยวหนึ่งขอเอาพี่โบก่อนเหรอกลิ่นเย็นแม่งออกมาเลยนะต้องกลิ่นเย็นเหรอคือกลิ่นออกเลยว่าเย็นแน่เอาหยอดดิจ้องไม่เราจะหลบตาทำไมล่ะตาจ้องจ้องอันเนี้ยตาดำอ่ะจ้องนี่หยดเดียวเลยโอ้ยคงคาเลยยามาโอ้ยโอ้ยเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวร้องคาดิร้องคาดิด้วยมันเย็นมากยังไม่ครบข้างเลยเก็บอีกข้างไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าโอ้โหลืมไม่ได้เลยธรรมดาสุดแล้วเนี่ยไหนเจลองหยอดสิขนาดกูอย่างนี้แล้วมึงไหวไหมกูไม่เคยหยอดเย็นขนาดนี้มาก่อนธรรมดาอันนี้ธรรมดาปะเดี๋ยวธรรมดาเดี๋ยวลินเราลองหยอดดูโอ้โหไหนเจเป็นไงบ้างนิ่งนี่นี่โง่ธรรมดาทำไมเนี่ยงั้นหลินมาหลินมาน้องหลินเขาเห็นพี่โป้แอคชั่นแล้วอยากลองผมหน่อยได้ไหมไม่ต้องแต่มันเย็นนะมาวันนี้เดี๋ยวน้องหลินมากินมันแสบเฮ้ยมันออกมาทีหลังดีกว่ามันเย็นอ่ะเย็นแต่ว่ามาเดี๋ยวเลยอยู่เฉยก็ไม่มีไงไงใจเย็นทำแบบเป็นมู่มี่อะอะไรล่ะยังไม่หยอดกูขอทำใจก่อนพี่โบ้มึงจะไปปากดีแต่เขาไปนั่งไอ้เจ๊ก็เห็นเจ๊มันนิ่งๆอ่ะมึงก็ไม่ต้องพูดก็ได้อ้าวเร็วหยอดเออโอ้ยตาแม่งหยอดง่ายอ่ะเป้าตาออกมาขนาดนี้ทำไมหยอดยากอย่างวะสองคนเนี้ยเกือบไม่ลงก็เมื่อกี้อ้างหนีก่อนเข้าใจพี่โบ้แล้วมึงเป็นวะเป็นไงบ้างน้องรักเหมือนแป้งเย็นเอามาหยอดข้างนึงตอนนี้ข้างนี้กูลืมไม่ได้แล้วพี่ขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหมึงรู้สึกไงบ้างคือตอนหยอดยังรู้สึกเลยให้กูหยอดไปแล้วป่ะลืมตาไม่ได้ลืมได้แค่ข้างเนี้ยแต่มันละข้างเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาอีกข้างไปแล้วก็ไปนอนเลยเจนี่ธรรมดาธรรมดาสุดแล้วนะใช่ความชิบหายขนาดนี้เดี๋ยวเรามาดูแต่ของเบจิต้าเดี๋ยวเราให้ดูข้างในแต่ไม่ต้องหยอดเดี๋ยวเราหยอดแบบฟิกเตอร์โอเคเพราะว่าอันนี้คือว่าใช้คอนแทคเลนส์พี่โบไม่มีคอนแทคเลนส์ก็เลยพี่ว่าไม่ต้องใช้นะครับอันนี้เบจิต้าแพ็กเกจนะครับโอ้สวยก็ได้สีน้ำเงินสวยเนาะน้ำเงินขาวอะรู้สึกเอ้ยผมลองหยอดดีกว่าคือสีอันเนี้ยกลิ่นมันมีกลิ่นมันออกแสบๆเหมือนกลิ่นยาไอ้สีส้มนะมันออกกลิ่นยาหน่อยแต่อันเนี้ยให้ดูว่าเย็นถ้าสีอย่างเงี้ยกูว่าเย็นดูนะครับนี่สีแกะออกมาแล้วเป็นแบบนี้นะนะเดี๋ยวดูกล่องดิฉลากการใช้งานเป็นรูปใครต้องรูปเบจิต้าสิครับโอ้โหรูปเบจิต้าเบจิต้าเลยตาซ้ายไหมเอาหนักสุดมาไหนเจไม่ต้องลองพี่ไม่มีคอนแทคเลนส์น้องหยอดหน่อยเย็นไหมความรู้สึกพี่โบต้องลองแล้วเป็นไงนิ่งๆมันเฉยๆอ๋อมันอาจจะมีคอนแทคแต่เย็นนะแต่เย็นไม่แสบนะเย็นไม่แสบอ๋อเย็นไม่แสบเย็นไม่ค่อยมีกลิ่นแสบอ๋อนี่เย็นเฉยๆแต่เมื่อกี้พอหยอดไปแล้วอ่ะเอฟเฟกต์มันทำงานทีหลังอีก
เย็นไม่มีแสบนะจานนะไม่แสบไม่แสบไม่กินแสบอันหนึ่งหลงยากใช่ป่ะไม่เชี่ยไหนบอกไม่แสบพ่อก็เย็นน่ะมันเย็นเฉยๆไอ้เหี้ยอันนี้มีกลิ่นอันนี้มีกลิ่นยาลองดูดิไม่ใช่เดี๋ยวบอกไม่เย็นลองโอ้โหกลิ่นเงี้ยไอ้เหี้ยมึงลองมึงดูหน้ากูดิกูหยอกกูยังเฉยๆเนี่ยไอ้เหี้ยแข็งแล้วเอ้ยเฮ้ยอีกข้างนึงไว้จัดหนักเลยอีกข้างไว้อันรออันนี้เลยแต่สดชื่นนะสดชื่นดิสดชื่นนะสดชื่นดีมากพอแล้วมาก่อนมาก่อนมาลองก่อนเอาไม่ต้องเดี๋ยวเอาไอ้แบบแรงสุดแล้วกันเลยแรงสุดโอ้ยอันต่อไปเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาน้องหนิงจะโดนฆ่าแปดบัวอันนี้ของจริงโปรโปรฟีเซอร์ยังร้องกรี๊ดน้องหลินจะกรี๊ดขนาดไหนมาเรามาดูข้างในก่อนมาดูแผ่นพับก่อนแผ่นพับสวยเนาะอุ้ยแผ่นพับฟีเซอร์เว้ยเอ้ยฟีเซอร์กูดูพลังงานเห็นรูปนี้แล้วถึงมวลสารบางอย่างแล้วว่ากูน่าจะไม่รอดพลังเกิน 9,000 นะเนี่ยดูกล้ามด้วยดูกล้ามด้วยเขาบอกว่า8บวก8บวกโอ้โหสีม่วงไอ้ที่หยอดไปนี่ระดับเลยแต่นี่นะให้ดูก่อนแกะนะเป็นอย่างนี้นะให้ดูนะข้างในตอนสีม่วงขวดสีขวดใสโอ้สวยสวยแต่ทำไมในรูปออกเป็นสีน้ำเงินนะแต่เสียดายมันน่าจะเป็นไอ้นี่นี่โอ้โหปีเตอร์สวยนะแบบสวย8บวกแต่ผมชอบไอ้ม่วงขาวมากกว่าข้างล่างม่วงมาเจเย็นเย็นไม่เย็นเจจะรู้เจลองก่อนเจก่อนใช่ไหมเจก่อนโอเคอันนี้สุดนะอันนี้คือสุดที่สุดแล้วที่สุดแล้วเจขยับมาหน่อยเกิดไอเจนี่อาร์คขึ้นมาก็พี่โปจะขนาดมึงก็อยากอาร์คสักอันนะเว้ยอยากรู้เหมือนกันขนาดไหนอันนี้เขาบอกแปดบวกนะอันนี้แบบเย็นที่สุดไม่คือตอนมันลงที่ตารู้สึกว่าเย็นเลยแต่คือมันเฉยๆอ่ะโอ๊ยก็เฉยๆเหมือนแม่งมีคนโกหกให้กูอยากหยอดเฮ้ยไม่ตอนลงที่ตารู้สึกว่ามันเย็นอันอื่นน่ะมันเฉยๆเอามาอันนี้เย็นพี่มันอันอื่นมันบอกเฉยๆนะอันนี้มันบอกว่ามันรู้สึกเย็นนะมีกลิ่นยาด้วยว่ะมีกลิ่นด้วยเฮ้ยโจ1669อ่ะดิเย็นๆกว่าเก่าไอ้ยี่แกงแกงกว่าเก่าเลยไอ้ยี่แม่งด้วยไอ้ยี่แปลบอลไอ้ลืมไม่ได้ไอ้ไม่เย็นจริงไอ้ม่วงเนี่ยม่วงกำลังมาถึงบ้าม่วงไปโอ้ยกูไม่ตีแล้วอย่าหยอดตาเหมือนหมาเลยเยี่ยนเสียงคุณมาเพื่ออะไรถามจริงประจานตัวเองเหรอไม่หลีมะกูอีกแล้วเหรอมึงอะแหละได้รอกูยังลืมตาไม่ขึ้นเลยตอนนี้เกี่ยวอะไรเดิมพี่เอาข้างนี้บ้างนะข้างนี้หยอดแล้วข้างพี่มันก็โดนอีกข้างนึงดิอ้าวไม่ต้องใจอ่ะขวดแบบขวดเนี่ยน่ารักสีใสไม่มีอะไรหรอกเป็นน้ำเปล่าเอ้ยอ้าวมันไม่เย็นเลยเห็นไหมไม่เย็นกูไม่ได้เอาแขนมาหยอดตามือก่อนหยอดใส่มือก่อนจะไปรู้สึกอะไรวะเออเฉยเฉยไว้เฉยเฉยไว้เฉย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 แปดบวกมึงกินมึงไงอยู่เฉยเฉยเร็วหลินเร็วต้องลองเกิดมาหักครั้งลองแหมมึงลองอีกหยดไหมล่ะพี่มึงลองก่อนแหมชีวิตมึงต้องลองอ้าวเฮ้ย
เร็วๆดิเฉยๆเฉยๆนี่ก็ทำใจก่อนไม่ได้มึงให้กูโดนแล้วไม่ต้องแปดเลยมึงจะให้แบบให้มึงมาไม่ได้แล้วแปดไม่ได้แล้วแปดแปดบวกแปดบวกมากกว่าแปดตาดำอยู่นี่มึงจะหนีทำไมเออชอบกูทำทำไมชอบทำไมปีเตอร์เลยนะมึงปีเตอร์ลืมตาไม่ดูถ้ามึงเดินไปเดินมากูบอกเลยว่าเย็นมันเย็นตอนมึงเดินสรุปแล้วนะครับขอความเย็นเนี่ยเรียกว่าฟีเซอร์เนี่ยถือว่าอันตรายสุดอันนี้นะฟีเซอร์ฟีเซอร์แบบทั่วไปไอ้ใช้อันนี้นะครับมีคอนแทคเลนส์ใช้เบจิต้าแต่คุณได้มาแน่นอนผมว่าคุ้มเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยคุณซื้อมาปุ๊บจะได้ไปฟรีคือเหมือนว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ใส่หรือไม่ได้หยอดบ่อยๆมันจะขับน้ำตาออกมาในไอ้ตัวยาหยอดตาใช่น้ำตาจะน้ำตาสว่างนะเจ๊กลางก่อนซิหมายของแถมของเขาให้มาโอ้โหของแถมดีนะดีนะนี่ถือว่าเหมือนเป็นลิมิเต็ดนะดูรูปสวย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 นะแบ่งพลังงานแบ่งพลังงานกันใหญ่เลยนะเอาเราไปหาดูที่ญี่ปุ่นมาตอนนี้เราผ่านในส่วนยาหยอดตามาแล้วเดี๋ยวขอรีวิวข้างในหน่อยนะครับว่าแกะข้างในเป็นไงวุ้นราคาอันนี้นะตอนแรกนึกว่าถูกที่ไหนได้แพงชิบหายเอาเป็นว่าทรงโงคุณอะมันเซ็นเจอร์เพราะผมยาวเงี้ยเอาเป็นผมตั้งดูก่อนแล้วกันเดี๋ยวดูนะครับลองจับดูว่ารูปดูว่าเอ้ยมันตั้งอยู่แค่เป็นรูปดักกอนบอลนะโอ้โหนี่นะครับแพ็กเกจสวยแพ็กเกจสวยใช่คือใช้เสร็จขวานเจลหมดเอาไปคอร์ดต่อได้เอาไปถือเป็นว่าเราหาดักกอนบอลเจอก็ได้โอ้ยเนื้อครีมเนื้อครีมสีเขียวมันกลิ่นหอมนะหอมหอมไหมหอมไหมเดี๋ยวเรามาลองดูว่าแต่ละเป็นยังไงเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นฮาร์ดไทยจริงๆอะมีหลายรุ่นนะแต่เลือกรุ่นฮาร์ดไทยเลยจบได้อย่างหนึ่งฮาร์ดไทยผมชอบตรงที่ว่าดักก้อนบอลมีสีดวงเป็นรุ่นหนึ่งเป็นไงก็จะมีรุ่นอื่นก็จะมีสามหนึ่งดวงสองดวงสามดวงสี่ดวงห้าดวงก็แล้วแต่ตามระดับตามระดับอ๋อแล้วก็จะอาร์สี่เดี๋ยวเราให้ช่างเจเสร็จได้พี่โบตัดก่อนไหมตัดก่อนนี่นี่ตัดนี่ตัดก้อนเซตเดี๋ยวพอตอนเซตแล้วเอาเร็วๆเลยไม่เป็นไรโอเคได้ป่ะได้อยู่ตั้งแล้วก็วิธีการเซตอันนี้นะครับของช่างเจเขาก็คือเอาอันนี้แหละนะฮะก็คือใช้ตัวนี้ก่อนดันแล้วก็สเปรย์ให้แข็งนิดนึงก็สามารถไซส์เซตแบบฮาร์ดได้นะพอได้นะครับก็แต่ด้วยความที่ผมมันยาวมันก็เลยต้องตกลงมาหน่อยนึงนะก็ประมาณนี้นะก็จะเป็นแบบงกุลนะประมาณอารมณ์อ่ะเพราะถ้าจะเอาให้แข็งเหมือนโงกุลเลยกลัวพี่โบตายก่อนหัวขาดกลัวหัวขาดก่อนเฮ้ยมันไม่มีเสียงด้วยร้องหน่อยพี่มันแพ้อะไรพอไม่มันจะได้เปล่งพลังพร้อมกันเลยมึงเอาสีม่วงเลยไหมสัตว์อ่ะกูยอมอ่ะไอ้ยอมด้วยว่ะถือมือตะก้อนบอลแล้วยอมเนี่ยเอฟเฟกต์มาแล้วพลังพร้อมเฮ้ยเอาสีม่วงดิไอ้ม่วงเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยข้างเดี๋ยวเฮ้ยไม่ลงวะโอ้ยอย่าซื้อไม่ได้
โอเคประมาณนี้เนาะวันนี้เออมาดูไงมีเหี้ยอะไรอ่ะเย็นมันหลับตาได้ไงมันมีเย็นกว่านี้มั้ยมันเย็นกว่านี้ก็ฆ่ากูดีกว่าไม่ก็ที่ว่าถ้าเล่นกันอ่ะถ้าไปออกรายการน่ะไม่ต้องออกอ่ะไม่ต้องเล่นกูไม่เล่นถ้าได้อัน2อันน่ะระดับน้อยไงแต่ถ้าติดต่อกันน่ะเอาจัดหนักสุดไว้หยอดหนักสุดทีเดียวไงอ๋อกูลืมไม่ได้ตากูบอดโอเควันนี้ประมาณนี้ขอบคุณช่างเจมากขอบคุณมากโอเคเรียบร้อยขอบคุณช่างเจนะครับวันนี้โอ้เฮียแสบขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับกับการรีวิววันนี้ถ้าใครสนใจไปญี่ปุ่นไม่ต้องซื้อแม่งดีสุดเราไปหาซื้อนะที่ญี่ปุ่นนะ3แบบปลานะอันนี้เย็นเย็นเย็นสุดกลัวเย็นที่เยี่ยเลยอ่ะแค่นั้นนะอ่ะประมาณนี้วันนี้รีวิวประมาณนี้นะนอกเรื่องเป็นอย่างอื่นบ้างนะขอบคุณช่างเจอีกรอบนึงนะครับอย่างแรกเลยกด Subscribe ช่วยทำมาหากินหน่อยดีเฮียกดตั้งไหนอ่ะกดหน่อยกดทำมาหากินหน่อยกดกระดิ่งนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กันเลยนะครับคอมเมนต์กันมาเลยนะครับนะประมาณนั้นแหละนะแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละขายของสปิริตเซลนะมี B&K กับกันดั้มนะครับสปิริตทอยเพจสปิริตทอยแอนด์โมเดลนะครับทุกวันศุกร์6โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับมีประมูลกันดั้มตอนนี้ทุ่มนึงก็ยังไม่ประมูลเลยเนาะนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสปิริตทอยชาแนลนะครับทุกวันพุธพูดคุยภาษาโอตะนะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้เบาๆแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเป็นไรสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับโอเค